ไก่ผัดขิงกรอบนะครับแม่ยังไงครับเนี่ยขิงกรอบก็เอาขิงมาซอยแล้วก็ถ้าอยากให้ทอดง่ายขึ้นก็ไปคลุกแป้งก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ทอดโอเคปกติไก่ผัดขิงเนี่ยก็คือไม่มีการเอาไปทอดก่อนเลยมันเหมือนปัจจุบันมันจะมีไก่ผัดขิง2สูตรเนาะเท่าที่เราเห็นสูตรนึงคือผัดแฉะๆที่เราบอกที่ใส่เต้าเจี้ยวกับอีกสูตรนึงตอนนี้ที่เราคิดว่าสำหรับเราชอบคือผัดหวานๆหน่อยแล้วก็ขิงแบบทอดจนแห้งอ่ะแล้วเอามาผัดเราจะทำแบบนั้นวันนี้คุณไปกินร้านไหนมาครับเนี่ย ช่วงนี้คุณชอบถามว่าเราไปกินอาหารร้านไหนเหมือนแบบโกรธที่ไม่ชวนหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราคลุกขิงกับแป้งไปหน่อยนะเอาแล้วนะคือจริงๆเราทอดขิงก่อนด้วยน้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมนะเพื่อร่อนแป้งออกมาจากขิงให้หมดขอโทษค่ะเท็ดดี้ขอโทษที่นานาไม่เตรียมตัวไม่ดูแลเท็ดดี้เลยมาสเตอร์ว่าของทอดต้องออกแรงตลอดใส่ตะแกรงไปนะคะจะได้ไม่มีแป้งส่วนเกินเยอะน้ำมันจะได้ไม่เสียเพราะเราจะใช้ทอดไก่ต่อแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแต่ปรุงรสแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยเราจะเอาขิงของเราเนี่ยนะคะสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็เอาลงไปมีอันเดียวโอเคจะบอกว่าทำไมไม่ช่วยรอก่อนรอก่อนทุกคนโอเคทอดขิงจนกรอบไม่ได้คนนะแต่ให้กระจายนิดนึงขอบคุณค่ะโอเคเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยยึดไปรุ่นก็อย่างนี้แหละเลยเรามันยังไม่ผ่านมาอีกเหรอนิดนึงระหว่างรอเขาทอดนะคะเราก็จะไก่ของเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งเนื้อไก่ส่วนไหนครับเนี่ยถ้าถามนานาชอบเป็นไก่ส่วนสะโพกนะเพราะติดหนังแล้วก็เนื้อนี่ค่อนข้างมีไขมันเยอะเวลาเอามาทอดแล้วมันก็ยังฉ่ำมากๆข้างในแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบทานเนื้ออกก็ได้เหมือนกันจริงๆนะผมไม่ชอบไก่ผัดขิงอยู่อย่างนึงเพราะร้านส่วนใหญ่เขาชอบเอาไก่ที่ติดกระดูกมันกินแล้วเหมือนแบบหงุดหงิดแต่ถ้าได้แบบนี้นะโอ้โหข้าวสวยหม้อนึงได้เลยว้าวพร้อมสู้เนี่ยเราเวลาคลุกนะถ้าเกิดเป็นส่วนติดหนังใช่ไหมคะเวลาหนังทอดกับกรอบเนี่ยเป็นส่วนที่บ้านเราแย่งกันเสมอเลยใช้คำว่าไม่แบ่งดีกว่าครับเพราะผมก็ย่างไม่ทันแล้วครับขิงทอดของเรานะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยกับกรอบแบบนี้นี่ถึงว่าปลาเส้นนะครับเนี่ยเคี้ยวเข้าไปมีตกใจอะแต่ว่าพอสุกแบบนี้เขาจะไม่ได้แบบว่าเผ็ดซับซ่านใช่ไหมใช่มันจะไม่เผ็ดมากแต่มันยังมีกลิ่นหอมๆของขิงอยู่เมื่อกี้เต็มชามนะเหลือเท่านี้เองดูสิใช่ผมอาจจะวิทย์ไม่ขึ้นแล้วแหละหมดแล้วเท็ดดี้ไม่ได้ผิดเลยเก่งมากอย่าตกใจกับสีน้ำมันนะไม่เป็นไรจากนั้นนะคะน้ำมันร้อนๆนะคะใส่ไก่ลงไปทอดต้องคนอะไรเลยรอจนกระทั่งไก่เนี่ยนะคะเริ่มลอยนิดนึงแล้วค่อยๆคนนี่คุณสโลว์ป่ะครับไม่ค่ะทิ้งด้านที่เป็นหนังลงไปตั้งใจโอ้โหไก่ของเรากรอบน่าทานมากครับดูนะฮะคุณผู้ชมนี่น่ากินจริงโอ้โหกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ขออนุญาตวางกระดาษนะผมว่าเราหยุดแค่เท่านี้ไหมโรยเกลือไหมเดี๋ยวอร่อยไม่แพ้กันเราบอกแล้วไงว่าไก่ผัดขิงเนี่ยจะเปลี่ยนภาพจำคุณไปตลอดกาลอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงสักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุกกิ้งกันเอาละครับขิงกรอบพร้อมแล้วไก่กรอบก็พร้อมแล้วเหลือแค่มาผัดขิงอันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยขิงที่ทอดแล้วก็จะมีรสที่จัดน้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีขิงแก่ที่แบบสับละเอียดเพิ่มให้มันรู้สึกสดมากขึ้นสมกับโจทย์ที่เป็นขิงในวันนี้แล้วเราก็จะปรุงรสทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็จะได้ซอสนะแล้วเราก็จะเอาทั้งขิงและไก่มาคลุกแล้วก็ตักเสิร์ฟโอ้ยแต่เหลือขิงกรอบให้เรานิดนึงนะโรยหน้าเอาผักชีเหรอครับด้วยชอบผักชีอ่ะโรยหน้าใส่น้ำมันนานาใส่ขิงเลยนะไม่มีปัญหาเงียบเชียวเห็นไหมล่ะไม่มีปัญหาเอฟเฟกต์จากเท็ดดี้เราสามารถใส่กระเทียมเพิ่มเข้าได้ใช่ไหมฮะได้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคุณก็สามารถใส่ได้หรือถ้า
อยากให้มันกรอบทุกอย่างคุณใส่เป็นกระเทียมเจียวก็ได้นะเอาไหมไม่ทำไม่ทันแล้วนี่คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านสามารถเพิ่มได้ค่ะแอดออนแล้วขิงที่เอามาทำนี่ขิงอ่อนขิงแก่นี่คือต้องดูยังไงครับขิงแก่สิทำไมฮะมันจัดก้อนจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าโอเครสชาติถึงเครื่องแล้วเวลาปอกเปลือกขิงก็ใช้ช้อนปอกไม่ต้องใช้ที่ปอกใช้ช้อนขูดออกแล้วคุณดูจากคลิปไหนมาครับเนี่ยไม่ทำเองอโหสอนแต่เด็กผมเป็นเองนะเรื่องพวกนี้เราขอปรุงขิงตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่กับขิงนะไม่มีปัญหาโอเคน้ำตาลก่อนเลยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมผัดจนกระทั่งส่วนผสมร้อนเข้ากันนะอ่ะคือถ้าปกติเนี่ยเราก็เอาไก่ลงไปผัดเอาขิงไปผัดใส่เห็ดหูหนูใส่อะไรว่ากันไปปรุงรสไปเลยก็เสร็จอันนี้เราทอดทุกอย่างแล้วมาทำน้ำซอสอันนี้ใช่โอเคแล้วนะร้อนแล้วนะฟูมากแล้วครับฟูมากแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขิงกับไก่ลงไปเลยนะปิดไฟไหมปิดได้เอาสิแต่ให้ดีก็สะบัดกระทะนะไม่สะบัดทำไมอ่ะเดี๋ยวหล่นของมันน่ากินอ่ะโอ้ไก่กรอบมากน่ากินมากโอ้ยขิงกรอบมากไข่ทอดครับตรงนี้เหลือนะเอาไว้สำหรับโรยหน้าอะไรบอกเอาก็มันก็ขัดหูขัดตาขอโทษทีไม่สะบัดไม่สะบัดย้อนแย้งอ่ะเราอ่ะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับ โอ้ยโอ้ก็ต้องมีบ้างนะนักรบย่อมมีบาดแผลน่ากินมาก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 เฮ้ยโอ้โหเมนูนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับเนี่ยใครคิดนะครับเนี่ยแหมเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าคิดเมนูปรึกษาผมบ้างนะโอ้ดัดดี้มันดูไม่ค่อยมีใบผักไงเลยแฮปปี้อ่ะโอเคใส่จานเสิร์ฟคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับค่ะอ่ะเนี่ยดูสิไก่ถึงว่าเราไม่ต้องปรุงรสไก่ตอนทอดใช่ไหมแต่นานาใช้เป็นแป้งทอดกรอบที่ปรุงรสแล้วนะก็จะได้แบบมีรสชาตินิดหน่อยในไก่ของเราแล้วดูขิงกรอบพอมันเจอแบบความหวานนะมันน่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณดูหนังไก่ซะก่อนนี่คือหนังไก่แบบเลดเจนเป็นการทอดของเด็กอ้วน2คนที่ชอบกินไก่ทอดที่สุดไก่ผัดขิงของเราเป็นมื้ออาหารรับรองว่าไล่ลมได้ดีไม่แพ้กับมันต้มขิงเลยนะนี่ไก่ผัดขิงกรอบค่ะไก่ผัดขิงกรอบเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานไก่ผัดขิงเลยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูเพราะว่ารับรองค่ะสูตรนี้เนี่ยไก่กรอบขิงก็กรอบที่สำคัญเนี่ยมีรสหวานๆเค็มๆทานง่ายมากเลยล่ะครับผมนอกเหนือจากเมนูนี้นะครับถ้ามีขิงปุ๊บเนี่ยอันนี้ได้ทั้งอาหารหวานและอาหารคาวเลยเพราะมันเทศต้มขิงของอาจารย์ก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้คุณจะได้กลิ่นเนื้อที่โดนความร้อนแม้คุณมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นจมูกคุณมีปัญหากลิ่นเนื้อหอมมากเลย น่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแม่พี่เอ้ย